คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนที่ผู้คนนิยมใช้กันทั่วโลกสองยี่ห้อหลักๆนะคะก็คือ Apple และ Samsung ช่วงหลังสำหรับท่านผู้ชมที่ใช้ iPhone อ,อยู่อาจจะสังเกตว่าเอ๊ดูเหมือนเครื่องจะทำงานช้าลงไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเหมือนเดินเกิดอะไรขึ้นกับ iPhone มีถแถลงการออกมาจาก iPhone ยอมรับตรงๆนะคะว่าระบบปฏิบัติการจะต้องช้าลง เพราะเกี่ยวเนื่องกับความพยายามที่ต้องการจะให้ iPhone ประคองตัวเองทำงานต่อไปได้เกี่ยวข้องกับแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้สำหรับท่านที่ใช้ iPhone เป็นแบตเตอรี่ที่ใช้สำหรับสมาร์ทโฟนรุ่นนี้แถลงการบอกว่าแบตเตอรี่ลิเทียมไอออนทำงานไม่ได้สูงสุดเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำหรือว่าเสื่อมสภาพจากการใช้งานนาน ส่งผลให้อุปกรณ์จะต้องปิดตัวเองเพื่อรักษาสภาพส่วนประกอบของอิเล็กทรอนิกส์นะคะเป็นคำถแถลงการออกมาจากทาง Apple และบรรดากลุ่มผู้บริโภคระบ,บุว่านี่แหละคือการออกมายอมรับของ Apple ว่าเป็นความพยายามจงใจให้เครื่องทำงานได้ช้าลงสังเกตว่าเวลาเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆออกมา Apple จะเปิดออกมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการใหม่ เพื่อให้ผู้คนอัปเกรดซอฟต์แวร์นะคะและหลังจากอัปเกรดไปแล้วหลายๆท่านบ่นเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมเครื่องทำงานได้ช้าลงและช่วงหลังมีปัญหามากขึ้นก็คือบางครั้งแบตเตอรี่เหลือไม่ถึงครึ่งแล้วอยู่ๆเครื่องดับไปเฉยๆตรงนี้แหละค่ะที่ Apple บอกว่าเป็นความพยายามที่จะประคองเครื่องให้ทางานได้นานแต่เมื่ออัปเกรดแล้วก็จะช่วยแก้ปัญหาได้แต่ปัญหาดูเหมือนจะย้อนแย้งกันเพราะว่าคนที่ใช้เครื่องรุ่นเก่า เมื่ออัปเดตซอฟต์แวร์แล้วเครื่องก็จะไม่สามารถทำงานได้เต็มศักยภาพรุ่นที่ถูกกระทบขณะนี้มีข้อร้องเรียนเข้ามาก็คือ iPhone 6 6s se และรุ่น7ด้วยนะคะทางตัวแทนที่ต้องการจะดูแลสิทธิ์ของผู้บริโภคก็ลองทดสอบว่าถ้าเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่แล้วจะทำงานดีขึ้นหรือไม่ปรากฏว่าคุณแซมซนะคะไปตรวจสอบ พอซื้อแบตเตอรี่ใหม่มาเปลี่ยนแล้วเครื่องทำงานได้เร็วขึ้นจริงนะคะจาก CPU เดิมที่มีศักยภาพทำงานได้ความเร็ว600เพิ่มมาเป็น1,400ค่ะแต่ปรากฏการณ์ที่รู้สึกว่า iPhone ทำงานช้านี่เป็นเรื่องที่รู้สึกกันไปทั่วโลกทุกครั้งที่ iPhone ออกสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นะคะความรู้สึกที่ไปตรวจสอบการผ่าน Google t r e n d ก็จะพบว่าพอเปิดตัวรุ่นใหม่ความรู้สึกว่า iOS ช้า แล้วการทำงานของ iPhone ช้าจะอยู่ๆพุ่งสูงขึ้นเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าส่งผลในเชิงจิตวิทยาที่คนรู้สึกว่าเอ๊หรือว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่และทำให้อายุการใช้งานของ iPhone สั้นลงไปด้วยนะคะและมีคนสังเกตต่ตอไปค่ะว่าที่จริงแนวโน้มแบบนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ iPhone เปิดตัวเมื่อปี2008สําสำหรับรุ่น 3G ก็เกือบเกือบจะครบ10ปีเต็มแล้วนะคะสำหรับโทรศัพท์มือถือ iPhone เปรียบเทียบถามกันต่อยค่ะว่าปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเฉพาะ iPhone หรือทั้ง iPhone และ s a ั s u ุงมีการสำรวจออกมานะคะว่าความรู้สึกว่า iPhone ช้าเวลาที่ออกรุ่นใหม่ๆออกมาเพราะว่าเกี่ยวข้องกับการ ออกระบบปฏิบัติการตัวใหม่ที่คนก็จะต้องเร่งอัปเดตตามกันตามกันให้ทันกับการใช้งานแต่ซัมซุงไม่ได้มีปัญหานี้นะคะเพราะว่าระบบปฏิบัติการของ Android จะไม่ได้ให้อัปเกรดหลังจากที่ออกรุ่นใหม่ๆค่ะทางผู้บริโภคก็บอกว่าไม่ค่อยที่จะยุติธรรมสำหรับผู้บริโภคเท่าไหร่นะคะแต่ iPhone ก็พยายามที่จะบอกว่าเป็นความพยายามที่จะประคองแบตเตอรี่เพื่อให้เครื่องที่เป็นรุ่นเก่า ใช้งานได้ต่อไปค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้บริโภคก็บอกว่าก็คงจะไม่มีตัวตัดสินนะคะว่าจะต้องซื้อเครื่องใหม่หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจและอารมณ์ของผู้ใช้สมาร์ทโฟนเองค่ะ